วัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่รอดูคลิปมาตั้งนานแล้วก็ไม่ได้ทำสักทีวันนี้ได้เลือกดีนะคะมาทำสักทีเผื่อใครที่อยากจะรู้นะคะอยากจะดูว่า1วันในการไปทำงานของเอิร์นเนี่ยเป็นยังไงบ้างทำงานในวันนี้ก็คือการไปทำงานเป็นดีเจนั่นเองนะคะเช้าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้นั่นแหละอย่างที่บอกว่าตั้งใจใช่ไหมก็เลยจะตื่นเช้านิดนึงเพื่อที่จะให้คุณทุกคนได้ดูว่าการทำงานในวันเสาร์อาทิตย์ตอนเช้ามันเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้มาเริ่มกันเลยตั้งแต่เช้าไปลีลาจนตอนนี้7:48ละขอโทษทีหน้าสดมากเลยกลัวแบบคนดูเปิดเข้ามาแล้วตกใจทันทีก็นี่คือความเป็นจริงว่าสดแล้วก็จะเป็นประมาณนี้คือต้องบอกทุกคนก่อนว่าวันนี้เราแต่งตัวแบบนี้ใส่เอี๊ยมเพราะว่าวันนี้ที่เราถ่ายกันก็คือวันเสาร์ที่9 มกราคมวันเด็กแห่งชาติใช่ไหมเสาร์ที่2ของปีก็เลยมีไอเดียเกิดขึ้นมาว่านัดเพื่อนๆดีเจแต่งตัวเป็นธีมตัวการ์ตูนที่ชอบในวัยเด็กวันนี้ก็เลยรับบทเป็นหนูน้อยอาราเล่จ้าอาจจะเป็นอาราเล่เวอร์ชันที่แบบดูแก่นแบบโตแล้วเอาไว้ถ้าใครอยากรู้ว่าสกินแคร์ใช้อะไรบ้างหรือว่าแต่งหน้าใช้อะไรบ้างคอมเมนต์เอาไว้แล้วกันนะจะได้มาทำให้ดูน้ำหอมวันนี้เราใช้วันนี้ลุคอาราเล่ก็น่าจะเป็นแบบผู้หญิงซนๆหน่อยป่ะซนๆพอจะเป็นแบบไหนเป็นแบบจอยแล้วกันวันนี้ใช้มาปีกว่าเกือบ2ปีหรือ2ปีแล้วก็ไม่รู้ยังไม่หมดสักทีนี่คอมพลีทลุคด้วยกันใส่หมวกแล้วก็มีแว่นเป็นพร็อพเอาไว้เดี๋ยวค่อยใส่ตอนจัดรายการละกันน่าจะเป็นอาราเล่เวอร์ชั่นที่แซ่บที่สุดในโลกแล้วว้าวเดี๋ยวชมวิวเหรอชมวิวตื่น7:40แต่ว่าออกจากบ้านสายเท่าเดิมสายกว่าเดิม8:51เนื่องจากกินข้าวถึงห้องจัดรายการแล้วค่ะทุกคนมาไม่ทันเปิดไมค์แรกแล้วก็ใส่ไปแล้ว1เพลงแล้วก็ตอนนี้ก็ใส่ไปอีก1เพลงนะคะเพื่อที่จะได้แบบได้พักหายใจหายคอโอเคเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันว่าในการเปิดไมค์แต่ละครั้งเนี่ยหรือว่าในการเปิดเพลงการเป็นดีเจจะต้องมีอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างนะจ๊ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันเช่นเคยค่ะแวะมาทักทายคุณผู้ฟังก่อนนะคะกับดีเจเอิร์นภัทรวดีบุญมีทรัพย์ค่ะในเอฟเอ็มเพลย์ลิสต์คนเหงาเสาร์อาทิตย์นะคะอยู่ด้วยกันที่นี่เป็นประจำเช่นเคยตั้งแต่9 โมงเช้าถึง11 โมงค่ะที่นี่เอฟเอ็ม94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวนะคะต้อนรับวันเด็กแบบนี้นะคะหลายๆคนเปิดกล้องมาอาจจะแบบเฮ้ยใครเนี่ยดูแปลกตาไปปกติไม่แต่งตัวแบบนี้ใช่ไหมวันนี้นะคะเนื่องในโอกาสเป็นวันเด็กเนาะก็เลยแต่งตัวไม้เข้ากับธีมวันเด็กปีนี้มาในธีมแบบว่าตัวการ์ตูนที่ชอบในวัยเด็กเนาะของเอิร์นเนี่ยวันนี้ก็แต่งตัวมาเป็นแบบเป็นอาราเล่เลยอยากรู้เหมือนกันว่าคุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยชอบตัวการ์ตูนอะไรบ้างในวัยเด็กนะคะลองส่งเข้ามาบอกกันหน่อยนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันเอทามออนไลน์ค่ะเมื่อกี้แบบแอบพูดผิดนิดหน่อยเขินๆเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาบอกฟังก์ชันในการทำงานที่คนถามมาว่าเวลามาจัดรายการอ่ะมันมีคนคุยด้วยจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นดีเจแล้วเราพูดคนเดียวมีคนคุยด้วยจริงๆแล้วก็ส่งข้อความมาอย่างของเราก็จะมีแอปเอทามออนไลน์ใช่ปะก็จะมีคนส่งมาแล้วก็คุยได้ว่าเนี่ยสวัสดีค่ะดีเจเอิร์นนี่พี่หมูปิ้งบอกว่าชอบโดเรมอนเป็นใจแอนชอบแกล้งคนฮ่าฮ่าเอ้ยน่ารักคนนี้เราก็ถามไปว่าชอบตัวการ์ตูนอะไรใช่ไหมนี่ก็มาอ่านแล้วก็ใครขอเพลงแล้วก็เลือกเอาไว้แล้วก็มาใส่อันนี้ใช่ไหมก็จะเป็นผังเพลงเนี่ยมันก็จะมีการสุ่มมาให้แล้วประมาณหนึ่งแต่ว่าเราก็จะมาเลือกดูอีกทีว่าเออมันเข้ากับช่วงเวลานี้หรือเปล่าอยากจะให้มันเป็นธีมไหนอยากจะให้เป็นเพลย์ลิสต์แบบไหนนะจ๊ะฟังก์ชันก็คือมันจะมีหลายๆหมวด A B C นะแล้วก็เป็นหมวดE หมวด D ที่เราจะใช้ตรงนี้ก็จะเป็นจอที่เอาไว้ดูอีกว่าตอนนี้มันเล่นแท็บอะไรอยู่มีแท็บ A แท็บ B อย่างตรงนี้ก็คือแท็บ A แท็บ B แล้วก็เปิดเอาไว้อยู่อย่างนี้ออนออนแล้วก็เวลาที่เราจะเปิดไมค์แล้วก็จะกดออนแล้วก็เลื่อนไปที่เบอร์0แล้วเราเปิดก็จะไม่ให้เกินแท็บสีแดงแบบนี้
วิวดีเด้อเรามองลงไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเอ้ยสถานการณ์รถตอนนี้เป็นยังไงบ้างการจราจรรถติดไม่ติดทีนี้การจัดรายการเนี่ยบางทีดีเจเขาก็จะมีสคริปต์บ้างแต่ก็ไม่ใช่สคริปต์แบบพูดตามทั้งหมดเลยอะไรอย่างนี้เราก็จะมีว่าเออวันนี้เราต้อง PR เรื่องอะไรบ้างอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบชาร์ตเอฟเอ็มนะเพลงลำดับที่1เป็น playlist of the week คืออะไรนี่ก็จะเป็นสคริปต์แบบว่าพูดท็อกพูดโทรสัปดาห์ที่แล้วพูดถึงเรื่องอะไรบ้างมีสายอะไรบ้างแล้วก็ให้ไปติดตามกันต่อใน YouTube ไอ้ทำออนไลน์ Channel รายการต่างๆพี่เล็กเลยแล้วแบบพี่ๆเลยในงานแต่งเด็กเส้นอะไม่ใช่เส้นเฮียโกหรือว่าพี่โกเนี่ยเป็นเป็นญาติผมแล้วก็แบบไปงานแต่งแล้วเจอพี่เล็กพอดีแล้วเหมือนทุกคนก็บอกว่าแบบเจอหน้าเหมือนเอ้ยอยากลองมาเป็นดีเจไหมเหมือนนี่แหละก็เลยแบบลองมาทำดูก็ทำเดโมเหมือนกันเปิดเพลงของอ่ะเอิญเคยไปออกรายการใต้โต๊ะทำงานคลื่นชิลFM ใช่ปะตอนนั้นไปก็ไปอยู่ในช่วงมหาลัยใต้โต๊ะไปแค่อ่านข่าวเป็นคอนเทนต์แบบสั้นๆผ่านไปปีนึงพี่แต๊กก็เรียกมาใหม่ถามเราว่าอยากมาลองดูไหมอยากมาลองแบบทำเดโมไหมเราก็แบบ why not เฮ้ยน้องเพียวมาแล้วหนูน้อยมกแดงอะไรพี่วันฮาโลวีนพี่แต๊กไปแล้วหนูก็พี่เอิญแต๊กไปแล้วดีกว่าไม่เป็นไรกูแต่ช่วงนี้เราใส่ไปแล้วไงฮาโลวีนใช่ไงเราเป็นหนูน้อยมกแดงไปแล้วไงนี่ขอเป็นเวอร์ชันเขียวบ้างไงเฮ้ยทำไมกระเป๋าหนูเป็นโบแดงเล็กลงอะไม่เพื่อนเขาเป็นช่วงนี้อากาศร้อนแล้วนะมาไม่เขียวเข้าหูอยู่ว่าอากาศจะหนาวถึงวันที่16แต่พี่ก็รู้สึกร้อนนะร้อนอะไรร้อนเงินก็วันนี้เนี่ยเธอแต่งตัวเป็นอะไรวะไรอะไรนะชื่ออะไรนะหนูน้อยหมวกแดงนะคะวันนี้เนี่ยก็อยากเป็นแบบผู้หญิงใส่ซื่อบริสุทธิ์อะไรเงี้ยเรามาประมาณย่ำสวัสดีเธอชื่ออะไรน่ะฉันชื่อดอล่านะเธอชื่ออะไรเหรอชื่อเอิญชื่ออะไรนะเอิญอายุเท่าไหร่แล้วล่ะ21หูโตแล้วนี่โตแล้วใช่ถ้าเกิดว่าเห็นหมาป่าให้พูดว่าช่วยป่าหืออะไรนะช่วยป่าเธอเห็นเขาหรอนั่นไงตรงไหนอ่ะโคโปรแกรมที่คอยช่วยเหลือเราถ้าเวลาเรารับสายแบบใครโทรมาขอเพลงหรืออะไรเงี้ยก็จะมีโคโปรแกรมอยู่ตรงหน้าห้องแบบนี้คอยช่วยเหลือเราคอยรับสายสกรีนสายให้เดี๋ยวเราไปคุยกับเขาดีกว่าว่าการทำงานเป็นโคโปรแกรมเป็นยังไงบ้างพี่เก๋เลยไม่วันนี้เขาแบบมาในทีมเดียวกับเราก็คือเป็นโดเรมอนไงอันนี้ก็เป็นโดเรมอนนี่เป็นโดเรมอนนี่คือโดเรมอนที่ช่วยตลอด2ชั่วโมงเต็มๆใช่ได้ไงคอยช่วยเหลือเรามีของแล้วต้องทำอะไรอีกเป็นโคโปรแกรมทำทุกอย่างคือแบบถ้าวันไหนเรามาสายซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์นั้นอยู่หลายครั้งเฮ้ยเอิญมาไวก็หัวหน้าดูว่าไงเนี่ยใครก็ไม่รู้ถ้าน่ากลัวผีแล้วเนี่ยอันนี้คือน่ากลัวผีแล้วเนี่ยของเราชื่อตอนว่ามือที่3ตอนนี้เลิกงานแล้วก็กำลังจะกลับแล้วเย่ใช่เฮ้ยรถสวยจังเลยโหรถอะไรเนี่ยรถสวยจังเลยซื้อที่ไหนนะคะบาร์เซโลน่ามอเตอร์ครับวันนี้เราอยู่ที่เมนยาอิโตะอะไรอร่อยอันนี้เป็นเมนูเบสิกพื้นฐานชิโอเหรอแต่ว่าแนะนำกินตัวนี้เพราะเป็นแบบเมนูซีซันอลเต็มต้นมาก
ากำลังจะไปคาเฟ่อันนี้คือกิจวัตรประจำสัปดาห์ที่แบบว่าวีคเอนด์ก็วันนี้ตั้งใจว่าจะไปนานาคาเฟ่โรสเตอร์สาขาอารีจีน wow. เดือนกุมภาวันที่20กว่าก็นั่นแหละตอนนี้เรากำลังกลับบ้านแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านเสร็จปุ๊บแล้วก็พาไลก้าไปวิ่งคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วย